วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าวเห็นสีม่วงก็น่าจะรู้แล้วว่านี่คือวันเสาร์เห็นสีม่วงก็คือรู้แล้วว่ารอเล่นนะคะทุกคนก็คือเป็นบางทันเดย์อีกแล้วถูกต้องซึ่งวันนี้เนี่ยขอออกตัวกันเลยว่าเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นลิสต์ที่น้องๆขอมาเราไปทำการบ้านกันมาแหละว่าเอ้ยเราไม่เคยดูอะไรแบบอย่างที่เราเคยพูดกันไปว่าเราพยายามจะไปหาดูคอนเทนต์ของบางแทนใหม่ๆที่หรือว่าเพลงที่ไม่เคยฟังอันนี้ก็คือหนึ่งในลิสต์แหละที่เราจะเอามาไม่เคยทำเลยในช่องที่น้องๆแปะมาให้มันชื่อเพลงว่าอะไรคุณเตย Born Singer Born Singer เป็นแบบ stage mix เป็น stage mix อ๋อเป็น stage ใช่เป็น stage เขาต้องขอขอบคุณช่องด้วยเขาด้วยใช่ไหมใช่ชื่อช่อง Brilliant Brilliant ถ้าไม่โดนบล็อกใช่ถ้าไม่โดนก็ทุกคนก็จะแบบว่าได้ดูกันใช่ถ้าบอกก็บายบายบายใช่ทุกคนอ่ะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะทุกคนเพลงนี้ก็ไม่เคยฟังแต่ว่าดูเป็นสเตจต้องมันแน่เลยใช่เอ้ยแต่เราลืมเพราะวันนี้มีน้องจีมินนะเป็นสมาชิกเราอีกคนนึงน้องจีมินมาด้วยน้องจีมินมาด้วยนะคะน้องจีมินจะมาดูผลงานของตนเองใช่ไหมครับเย้โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยไปตั้งแต่2013เป็นจองกุ๊กเหรอดูเด็กมากอุ้ยนั่นป่าน้ำหรอใช่ใช่อุ้ยพี่มีโอ้โหพี่ก้าโอ้ยออกกันจริงอุ้ยเขายังแบบแรปแซบตั้งแต่เหมือนกับยังไงอ่ะเปรียบเทียบกันหรอกับตอนแต่ก่อนกับปัจจุบันหน่อยหรอหรือยังไงเปลี่ยนชุดไปมาแบบตัดไปใช่แต่ไปตัดไปใหม่ดีนะเออแรปแซบโอ้โหชอบเสื้อข้างในใช่ไหมคะโบยไปท้องโอ้โหพี่กล้าหายใจทางไหนก่อนแล้วยังไม่จบแล้วรัวมากรัวมากโอ้โหใครแต่ไว้ห้าห้าค่ะคุณมีหรอโอ้โหจังกุ้งโอ้ยโอ้โหคุณมีหรอมากโอ้ยโอ้ยพี่โฮปอีไว้ต้องชอบพี่โฮปแน่เลยผมสีเนี้ยมาละจ้าเนี่ยดูเด็กมากเอออันนี้เด็กโอ้ยฝั่งขวาคือแบบหล่ออ๋อทำมาแล้วมาโอ้ยพี่สอบมาแล้วนี่โอ้ยโอ้ยเสียงตอนแรปคือแบบขนลุกอะจริงเนอะโอ้ยชอบอ่ะชอบปั่นน้ำมากเลยอ่ะแล้วใส่หมวกแบบนี้นี่แบบเท่เนาะน่ารักเนาะแซ่บโอ้ยโอ้ยความหมายแบบกูอ่านไม่ได้อ่านเนื้อเลยไม่ได้อ่านก็ดูนะยืนอยู่บนเวทีที่หมุนๆแบบนี้ปวดหัวไหมนะที่แบบว่าเขายืนกันนิ่งมากเลยใช่โหมายก็อดคุณวีดูดิคุณเอ๋ยขอเสร็จมิกใช่ขอมาใส่แว่นมาแบบขอดูโตแล้วถือว่าวีคือดูโตขึ้นเยอะโอ้ยจิมินอุ้ยสีผมแอบคล้ายกันเลยนะอุ้ยขนลุกนี่มันคือตอนปีไหนกับปี2000ใช่ใช่ใช่อดีตกับปัจจุบันโอ้ยโอ้โห
แรปกันแบบว่าขนลุกซิงเกอร์บอนซิงเกอร์มาดูความใหม่ดิมันดีมากเลยอ่ะเอ้ยมากช่องคุกอันนี้สู้แบบไวโอ้โหพี่ก้าดูแล้วอ่อนน้อยมากอันนี้ดูทุกคนเป็นแบบดูเด็กอ่ะมันเป็นมิกซ์เตจใช่ใช่เอาเข้าใจแหละเข้าใจแล้วมันเลยเป็นมิกซ์มิกซ์แต่อันนี้คืออันนี้คือน่าจะแบบปัจจุบันอันนี้คืออดีตใช่ใช่พี่ก้าใส่หมวกทุกคนเข้าใจครับคือเข้าใจใส่ sorry โอ้ดูดิเนี่ยจิมมี่เด็กมากตอนนี้ก็ยังเด็กน่ารักมันดีมากเลยอ่ะอยากได้บ้งไงหันกะหลานหันกะหลานชวนหลานหันอยู่โอ้ยจบแล้วเราไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยอ่ะทุกคนเราไม่เคยได้ยินเลยแต่พอดูชื่อเพลงแล้วไปดูความหมายอ่ะรู้แล้วว่าทำไมถึงชื่อว่าบอนซิงเกอร์ไม่ทันได้อ่านเลยดูภาพตัดดูแบบเปรียบเทียบ before and after แรปไลน์แรปไลน์คือแบบโอ้โหเหมือนเล่าเรื่องนึงตั้งแต่เขาเป็นแค่ใครคนนึงที่เข้ามาทำดนตรีหรอสิ่งที่ความฝันของเขาผ่านความกดดันมีแค่ปากกาอยู่ในห้องซ้อมก็เขียนแต่เนื้อร้องท่อนแรปอะไรเงี้ยรู้เลยว่าอันนั้นมันฝ่ายคอนเทนต์ส่วนแต่นี้เป็นฝ่ายภาพอย่างเดียวก็แบบหูจริงพอมานั่งอ่านอ่ะใช่คือมันเริ่มมาตั้งแต่พี่ก้าถูกไหมพี่ก้าแรปอ่ะเหมือนเขาเล่าเรื่องว่าตั้งแต่ที่จุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแค่แรปเปอร์มาจากที่เมืองนี้แล้วแบบมาถึงจุดเนี้ยแบบมันก็เลยชื่อว่าบอนซิงเกอร์บอนซิงเกอร์แล้วก็ที่เป็นสเตทมิกอ่ะอันนี้สารภาพว่าเพิ่งเก็ตก็คือมันเอาสเตทตอนเริ่มต้นกับปัจจุบันอ่ะมามิกซ์รวมกันให้การความแตกต่างความเติบโตจากที่เดย์วันที่เป็นบางทันจนถึงทุกวันเนี้ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วรู้สึกว่าโอ้โหและทุกท่อนที่ร้องในเพลงเนี้ยมันคือแบบความหมายดีมากเรื่องความหมายเลยขอโทษจริงๆไม่ได้มองได้แล้วเขาจะแบ่งหน้าที่กันในการนะคะอันนี้เนาะเรารู้สึกว่าผ่านอะไรมาเยอะเนาะเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วแบบทุกคำที่เขาร้องที่เขาแรปออกมามันออกมาจากความรู้สึกมันออกมาจากสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาสัมผัสเขาคอนเทนต์มาไฟคุณดาใช่ความกดดันแต่ในขณะเดียวกันรูปที่เขานำเสนอออกมาหรือว่าคอนเสิร์ตที่เขาเสนอออกมาโอเคค่ะถ้าเกิดสมมติเราตัดคอนเทนต์ไปมันก็สามารถทัชถึงความแตกต่างการเติบโตจากซ้ายในปี2014จนถึงปัจจุบันคิดดูพี่ซีมินเดี๋ยวกันที่ใส่หมวกแรปเดี๋ยวกันนะพี่ซีมินปะไม่ใช่พี่ปาน้ำพี่ก้าก้าใส่หมวกแรปกับปัจจุบันมันคนละลุกมันโตมากมันดูแบบวิวัฒนาการ revolution ในขณะเดียวกันถ้าเกิดใครอยากเห็นที่ชัดเจนอาจจะเป็นน้องจองกุ๊กที่แบบตอนยังเด็กๆใส่ดูเด็กดูใช่ในปัจจุบันจะปัจจุบันคือแบบโอ้เป็นลูกแบบประธาน CEO ได้แล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมทางคอนเทนต์ซิงเราแบ่งหน้าที่กันมาฝั่งหนึ่งคือออฟซับเรื่องคอนเทนต์ฝั่งหนึ่งออฟซับเรื่องโปรดักชันละค่ะใช่จะได้แบบบาลานซ์เส้นทางไปด้วยกันจริงแล้วค่ะแผลกูเนี่ยแผลหมดแล้วอะแต่ว่าเขาอยู่บนสเตจแล้วเขาชายไงคือไม่ต้องทำอะไรเลยทุกคนยืนเฉยๆแล้วก็ให้เวทีมันหมุนไปเองก็หมุนไปแล้วก็คือเอาอยู่เลยแล้วคือแรปคือหายใจยังไงก่อนนะคือแรปแบบรัวมากทุกคนเรามีความรู้สึกว่าแรปไลน์ของบางคันอ่ะคือแซบทุกคนเลยนะป่านำพี่โฮพี่ก้าเขาแรปคมนะแรปคมทำออกมาเป็นแบบแบบฟังเป็นคำๆโดนบาดเหรอคมอ่ะอุ้ยบาดใจบาดใจค่ะดีมากมีคนจริงส่งไปให้แล้วต้องมีคนรับมันมีอิโมชั่นตอนที่เขาพร้อมใช่มันเหมือนแบบมันเต็มไปได้วยความอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรนะพรังพูเหรอโอ้ยโอ้ยเพิ่มภาษาแต่ชอบจากด่าแล้วร้อนปรีอ่ะแบบมันออกมาหมดผ่านทางเนื้อเพลงเออถ่ายทอดอารมณ์ที่เขาแรปอ่ะแบบหลอดลมมันต้องใหญ่มากหลอดลมมันแบบมันต้องไปบีบหลอดอาหารที่มันแบบทำให้แบบเขามีพลังในการที่จะแบบจริงเหมือนกับกันขึ้นมาแบบโอ้ยเด็กเวงคือดีมากชอบอ่ะ
และอันนี้เดานะชอบดูเสื้อผ้าบางทันแล้วเราเดานะว่าถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเป็นในคอนเสิร์ตอ่ะมันน่าจะเป็นช่วงกลางๆค่อนไปท้ายที่แบบมันแบบพอเล่าเรื่องมาแล้วแล้วก็อยากเล่าความรู้สึกของบางทันบ้างโดยที่เขาผ่านบทเพลงบอนซิงเกิลนี้มาแต่ว่าสิ่งที่จะไม่พูดถึงก็คือเสื้อผ้าไม่ที่จะไม่พูดถึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเสื้อผ้านะคะน่ารักเหมือนเดิมแบบแล้วดูเป็นยูนิตี้ยูนิตี้ใช่ก็คือแค่เสื้อดำกางเกงยีนไม่เคยติดเรื่องเสื้อผ้าเลยและความเป็นLVในข้างในหรือเสื้อหรืออะไรเสื้อเหมือนจะเป็นเสื้อไหมไม่แต่ว่าเห็นแค่ตรงนี้เนาะเออที่โผล่ขึ้นมาน่ารักชอบรวยไปทองเนาะพี่วีดีมากใส่แว่นลุกใส่แว่นโอ้ไม่กอดมากทุกคนเพราะตอนแรกยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพี่วีถับได้เร็วจังวะไม่ใช่คนละเวทีคนละสเตจค่ะมิกสเตจค่ะอีกสเตจนึงเขาก็ดูเด็กแล้วพอใส่แว่นคือเท่คุณชายมากคือแบบผ่านการเติบโตมาอย่างดีมากทุกคนฉันอยากจะเป็นเส้นทางให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นมาแต่ไหนโอ้ยหล่อมากจริงๆเนาะดีทุกคนแล้วยังไม่ได้วีดพี่จินนะคะคุณน็อตคะเมนพี่จินก็ต้องเดี๋ยวโอ้ยมีเสียงอะไรบอกว่าเบอร์เบพี่จินจิกไปเนี่ยทำไมเบอร์ดูวีดทุกคนเรายังพี่จินยังคงอยู่บนในใจของเราเสมอคือแบบเรารู้สึกแต่ก็รักทุกคนมันฟอลเลสอะพี่จินคือฟอลเลสทุกคนเออใช่ no one canจริงพี่จินคือเหมือนเดิมหมายถึงว่าหล่ออยู่แล้วและก็ยังหล่ออยู่ทุกคนเข้าใจไหมคือเขามีความแบบตอนนั้นแบบหล่อยังไงน่ารักตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่เป็นแบบนั้นเวลาไม่สามารถทำอะไรพี่จินได้แล้วเสียงอะก็คือดีอยู่แล้วอะหมายถึงว่าความพลังใช่โวโคดีดีมากน่ารักพี่จินน่ารักมากแบบติดตามพี่จินมาตลอดถ้าพี่จินได้มีโอกาสเข้ามาในคลิปนี้ก็อยากจะบอกพี่จินให้รวยว่าแบบพวกเราสารเทเพราะว่าเดี๋ยวพี่จินฟังไม่ออกน้องจีมินก็น่ารักเหมือนเดิมเลยจริงเฮ้ยแต่จีมินน่ารักจีมินจริงๆเราสึกว่าจีมินเป็นพาที่ดูแบบ revolution เยอะสุดอะในสำหรับเรานะเปลี่ยนเมื่อก่อนที่เราเคยดูไปเป็นเด็กๆเนาะน้องจะมีความแบบ rock มีความแบบ rapper แต่ปัจจุบันกลายเป็น feminine แล้วมันดีมากและ inner ใช่สภาพโอ้ดีชอบโดยส่วนตัวคือชอบลุคจีมินนะทุกครั้งที่เราออกมาชอบเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงไม่ติดเสียงแบบบอกไปสิว่าหลานคุณ ชอบจีมินเพราะอะไรบอกว่าเสียงเขาเซ็กซี่มากเลยค่ะเธอเมื่อวานทุกคนเมื่อวานหลานฉันปอสีเลยบอกอันนั้นค่ะหนูอะยังรักพี่จีนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยหนูรักจีมินมากเลยเราภาพหน้าจอเป็นรูปจีมินจ้ามีการอวดด้วยบอกว่าเป็นภาพน้องเป็นภาพพี่จีมินที่แบบเหมือนจริงไหมคะแต่รูปนี้เป็นรูปที่วาดนะคะเป็น drawing ไม่ได้เป็นแบบ photograph เลิศมากแล้วหลานแค่ป.4 อ่ะทุกคนบอกว่าชอบพี่จีมินเพราะพี่จีมินเสียงเซ็กซี่ชอบมากมีบ้องยังคะหลานมาฉันอย่าไปชวนหาใช่ชวนหากับหลานฉันชวนแล้วนะเพราะว่าล่าสุดที่มีของ Trinity คือหลานเป็นคนเลยเลิศนั่นแหละค่ะก็คือมีที่บ้านหวังว่าหลานจะไม่มาเห็นคลิปนี้ทุกคนอย่าส่งให้หลานคุณน็อตดูนะเนาะทุกคนเป็นอีกเพลงนึงที่เรารู้สึกว่ามันปลุกใจอ่ะมันให้กับมันแบบมันมีแต่ความอิ่มเอมที่เห็นเขาประสบความสำเร็จจริงๆเนาะแล้วรู้สึกว่าอามิทุกคนก็ดีใจและภูมิใจและมีความสุขของบางท่านใช่ทุกคนเข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงรักเขาใช่เป็นคนอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นกลุ่มที่แบบสตรองมากใช่ทุกคนนะครับผมเราก็ที่ส่วนเล็กๆที่ซัพพอร์ตทุกคนไปด้วยกันโน้ใช่ยังไงก็ฝากทุกๆคนนะครับให้กำลังใจบางทันแล้วก็ติดตามพวกเรายังไงก็มาทุกวันพุธแน่นอนไม่หนีไปไหนวันพุธยังคงเป็นวันของบางทันเดย์เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมงั้นก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ครับกด Subscribe กระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch My Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาย